อย่าเซลผมหน้าม้าหนูฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแย้จะมาแต่งหน้าแบบสวยตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนด้วยไอเทมราคาไม่เกิน500บาทวันนี้แย้เนี่ยจะต้องไปงานวันเกิดรุ่นพี่ถึง2คนด้วยกันและก็คือต้องสวยตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนของจริงเข้าใจป่ะและที่สำคัญคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงปลายร้อนต้นฝนอากาศมันจะทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งเปียกปอนสารพัดอะใครที่ผิวแพ้ง่ายร่างกายมีปัญหาเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพังพินาศมากๆผดผื่นนี่ก็จะขึ้นสิวก็จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยสภาพอากาศบ้านเรารวมไปถึงมลภาวะ PM 2.5 นู่นนี่นั่นต่างๆมากมายนะคะดังนั้นแย้ก็เลยต้องเริ่มจากตัวเซรั่มบำรุงผิวกันก่อนเลยขอแนะนำแดนๆนี่เลยคือติดใจมากเขาคือสกินแพลนไฮยาลูรอนิกโอลิโกแอดวานซ์เซรั่มหลายๆคนก็รู้จักไฮยาลูรอนิกแอซิดอยู่แล้วมันคือตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่อ่อนโยนกับผิวมากที่สุดเอาง่ายๆว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ช่วงที่ยาติดสเตียรอยด์ก็ต้องใช้ตัวที่แบบว่ามีไฮยาลูรอนิกแอซิดให้ความชุ่มชื้นนั่นเองแกะออกมาแล้วก็จะเป็นขวดน่ารักแบบนี้นะคะคือแย้ซื้อมา285บาทที่ Eve and Boy แล้วคือมันดีงามมากๆมันไม่เหมือนกับไฮยาลูรอนิกแอซิดทั่วไปที่แย้เคยใช้อะเนื่องจากว่ามันกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานกว่ามากๆเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามี3โมเลกุลเล็กกลางใหญ่ดังนั้นด้วยความมี3โมเลกุลแบบนี้มันสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปบำรุงผิวชั้นกลางชั้นในของเราได้เลยอะดังนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองไปสอยมาใช้ดูสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งคือตัวเนี้ยผู้ชายใช้ได้เลยนะคือทาเสร็จปุ๊บผิวมันจะไม่เยิ้มไม่มามันข้างนอกแต่มันจะไปชุ่มชื้นอยู่ข้างในทำให้ผิวของเราเนี่ยมันนุ่มขึ้นแบบจริงจังมากแล้วก็พวกริ้วรอยใต้ตรงใต้ตาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะดูจางลงด้วยนะแต่ว่าก็ต้องใช้ต่อเนื่องนิดนึงใช้เช้าเย็นได้เลยเป็นมิตรกับทุกรองผืนโอเครู้เรื่องอ่ะไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเช่นเดียวกันโอ้ยาแก้แพ้หรือเปล่าคือลักษณะภายนอกคือเหมือนยามากอันนี้นะคะคือสกินแพลนดีเฟนซ่าครีมก็คือจะเป็นครีมทาแก้แพ้แก้ผดผื่นคันคือมันดีงามมากๆมันเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านสำหรับคนที่แบบว่ามีอาการแพ้บ่อยมากเข้าใจปะปกติเนี่ยเวลาที่เราแพ้เราก็ต้องใช้พวกยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ใช่ไหมทาในจุดที่เราแพ้แล้วมันก็หายซึ่งมันหายจริงเพราะมันคือยาแต่นี่ดีเฟนซ่าคือเขาเป็นครีมแก้แพ้แต่มีบำรุงในตัวเข้าใจปะก็คือลักษณะภายนอกเหมือนยาแก้แพ้แต่จริงๆเราไม่ใช่ยาแก้แพ้เขาเป็นครีมบำรุงที่มีคุณสมบัติช่วยลดการระคายเคืองได้จริงเอาง่ายๆว่ามันเป็นครีมแก้แพ้สูตรธรรมชาตินะคะก็คือจะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมพาราเบนแอลกอฮอล์และสเตียรอยด์แต่ว่าสามารถที่จะช่วยลดอาการระคายเคืองคันผื่นแดงผดพวกสิวที่กำลังจะก่อตัวอะไรพวกนี้ได้จริงเอาง่ายๆว่าทาแทนยาแก้แพ้ได้เลยคือแย่ชอบมากๆเลยอย่างบางวันอย่างเงี้ยจะมีผดขึ้นช่วงใต้ตาหรือว่าคันตามข้อพับข้อศอกก็ทาด้วยดีเฟนซ่าครีมคือ3นาทีหายคันเลยหรือว่าใครที่มีอาการแพ้เนื่องจากฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะจ๊ะหรือว่าใครที่แบบสิวกำลังจะผุดขึ้นมาคือเราจะรู้สึกได้ใช่ไหมก็ทาไปถ้าสมมติว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถจะหายได้อะไรอย่างเงี้ยสิวมันก็จะยุบลงแต่ถ้าเกิดว่ามันผุดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่รอดจะต้องรักษาตามอาการกันไปนะจ๊ะสรุปเลยความดีงามของเขาก็คือมันเป็นครีมแก้แพ้ที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยผิวเราจะติดสเตียรอยด์ป่ะวะถ้าเราแบบแพ้ทุกวันน่ะแล้วทาสเตียรอยด์ทุกวันน่ะหน้าก็พังได้นะเพราะว่าผิวเราจะติดสเตียรอยด์หน้าจะบางลงใช่ป่ะแต่ตัวนี้คือครีมแก้แพ้สูตรธรรมชาติเรียกง่ายๆว่าครบจบในหลอดเดียวก็คือเป็นทั้งครีมแก้แพ้แล้วก็เป็นตัวบำรุงที่จะช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้กลับมาแข็งแรงด้วยต่อมางานรองพื้นขอแนะนำนะคะของ CA True White EX Liquid Foundation นะคะราคาประมาณ400กว่าบาทตัวนี้ก็ปกปิดดีแล้วก็คุมมันดีเกลี่ยง่ายนะอ่ะต่อมาคอนซีลเลอร์ค่ะของ Maybelline Fit Me Concealer ราคาประมาณ200กว่าบาทตัวนี้จะแอบบางเบาไปนิดนึงดังนั้นใครที่แบบมีปัญหาหนักก็ต้องฟาดหนักๆตามนะจ๊ะต่อมาเป็นงานคอนทัวร์กันบ้างนะคะซึ่งงานคอนทัวร์นี้ไม่ต้องตกใจเย้จะใช้ลิปสติกในการที่จะลงคอนทัวร์หน้าลงบลัชลงตาลงปากเอาง่ายๆว่าลิปแค่เดียวคือเอาอยู่ทั้งหน้าเลยนะคะอันนี้คือเขาเป็นลิปในตำนานของ Beauty Cottage เลยชื่อจริงของนางนะคะก็คือ Beauty Cottage Elegant Impressionist Semi Matte Lipstick ในความเป็น Semi Matte เนี่ยคือเราอ่ะจะชอบลิปสติกเนื้อแมทเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นแต่ความเป็น Semi Matte เนี่ยก็คือมีการให้ความ
ความชุ่มชื้นด้วยประมาณนึงเอาง่ายๆว่าใช้แล้วปากมันไม่แห้งคือทาง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หัดทาลิปก็สามารถที่จะใช้ได้เลยอ่ะคือมีทั้งหมด19เฉดสีคือเยอะจัดแล้วก็สวยทุกสีเลยอ่ะเอามาป้ายตาทาแก้มแต้มปากอะไรอย่างงี้คือสวยหมดแล้ววันนี้นะคะแย้ก็จะเอามาคอนทัวร์หน้าไว้แกมันจะมีเบอร์8กับเบอร์25ที่สามารถเอามาคอนทัวร์หน้าได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นสีออกบรอนเซอร์สีน้ำตาลอะไรอย่างงี้เข้าใจปะซึ่งเบอร์8เนี่ยจะเป็นน้ำตาลอมชมพูส่วนเบอร์25เนี่ยจะเป็นน้ำตาลอมส้มแต่ว่าด้วยความที่ว่าพื้นผิวของแย้เนี่ยเป็นคนผิวขาวเหลืองก็เลยใช้เบอร์25จะเหมาะกว่าต่อมานะคะก็คืองานบลัชกับงานตาคือแย้เป็นคนชอบแต่งสีจีจาดังนั้นแย้ก็จะใช้เป็นเบอร์12กับเบอร์13ค่ะซึ่งเป็นเฉดสีที่สดใสที่สุดเลยของ Beauty Cottage นะคะเนี่ยในความเป็นเซมิแมตเนี่ยมันก็เลยพิกเมนต์แน่นเกลี่ยง่ายนี่แหละข้อดีลืมบอกราคาคือราคา300กว่าบาทนะคะแต่คุณภาพ 3,000 อ่ะต่อมาลงแป้งฝุ่นค่ะกิดอายไลเนอร์นะคะปัดมาสคาร่าค่ะปากกันบ้างนะคะกลับมาที่ลิปสติกกันต่อขอเริ่มสวอชสีที่ขายดีที่สุดก่อนก็คือเบอร์9สีจะออกอิดๆคือทาแล้วรอดทุกงานเลยนะต่อมาเบอร์17จะเป็นโทนสีชมพูนุ่มๆกะปิให้ลุคหวานๆแบบสุขุมและสุดท้ายค่ะสีขายดีที่แย่เลิฟที่สุดก็คือ number 18 impressionism นะคะคือเขาเป็นเฉดสีเดียวกับสีที่น้องลิซ่าใช้ถ่ายแบบในลุคนี้เลยอะคือแบบกรี๊ดเวอร์ต่อมาโทนสีอ่อนที่แย่ถนัดกันบ้างนะก็เริ่มจากเบอร์13ชมพูพีชคือทานแล้วจะดูเด็กสุดๆเลยอ่ะเบอร์12ส้มล้วนส้มแบบเบรกไม่อยู่เลยเด้อแล้วก็อีกสีนะคะสีนมก็คือเบอร์16นะคะนูดสุดใจอันนี้ถึงระดับต้องบล็อกตาดำกันเลยทีเดียวนะอ่ะแล้วขอปิดท้ายด้วยสีเผ็ดๆกันบ้างนะคะก็คือเบอร์22แดงเลือดนกนี่ไงเป็นที่บ่งคำว่าจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนจ้าโอเคหน้าพร้อมชุดพร้อมผมพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปงานพาร์ตี้กันดีกว่าค่ะI still want it, and now you're gonna run.